คลิปวิดีโอในวันนี้นะคะโค้ดน้อยจะพาเพื่อนๆนะคะไปลุกเล่นในวิดีโอนะคะเพื่อให้วิดีโอของเราน่ะมันดูน่ารักมากยิ่งขึ้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะการทำคลิปวิดีโอนะคะนอกจากคุณจะต้องมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วนะคะเสน่ห์การทำคลิปอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะบางคนนะคะเวลาพูดออกไม้ออกมือนะคะเพื่อที่จะให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้นนะคะหรือนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะถ้าคุณกำลังทำคลิปสนุกอยู่นะคะคุณจะต้องมีการใส่ลูกเล่นนะคะในคลิปวิดีโอของคุณนะคะอย่างเช่นนะคะเวลาที่คุณหัวเราะหรือว่าคิกๆๆๆเงี้ยนะคะคุณก็ต้องแบบใส่นะคะคำว่าฮ่าๆๆหรือว่าคิกๆๆๆนะคะเป็นตัวหนังสือลูกติ๊กๆๆแบบนี้นะคะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะคนน้อยจะพาเพื่อนๆนะคะไปใส่ลูกเล่นในวิดีโอนะคะเพื่อให้วิดีโอของเราดูสนุกนะคะแล้วก็ดูน่ารักนะน่ารักน่ารักนะคนน้อยเป็นคนที่ชอบดูคลิปที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นตัวของตัวเองไม่ซีเรียสจนเกินไปนะคะซึ่งมันก็เหมาะสำหรับเป็นบางคลิปเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตามคนน้อยไปเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาในแอปขายมัตเตอร์หรือว่าคีนีมัตเตอร์นะคะเข้ามาแล้วก็เตรียมวิดีโอเข้ามาแบบนี้นะคะซึ่งคนน้อยนะคะจะใส่ลูกเล่นตรงที่คนน้อยหัวเราะคลิกนะคะตรงนี้นะคะก็คนน้อยจะไปตรงเลเยอร์นะคะตรงนี้นะคะคำว่าเลเยอร์เนาะคลิกเข้าไปนะคะแล้วไปที่ตัวอักษรคนน้อยจะพิมพ์เลข5 3ตัวแล้วก็บวกนะคะเป็นสัญญาณหัวเราะนะคะแล้วกดตกลงค่ะปรับใหญ่นิดนึงและไปตรง A2 ตัวนะคะเพื่อเลือกแบบฟอนต์นะคะก็หาแบบฟอนต์แบบน่ารักนะคะพอได้แล้วนะคะก็เลือกสีนะคะเลือกขอบให้มันดูสดใสนะคะหรือว่าให้เข้ากับคลิปก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบคนน้อยเอาสีแจ่มๆก่อนนะคะก็แล้วก็ขยับนะคะขยับแล้วก็ไปวางนะคะวางจุดที่เราต้องการวางนะคะพอได้แล้วนะคะทีนี้เราอยากได้คำว่าอีกอันนึงนะคะจะทำไงก็ไปตรง3จุดนะคะเราไปที่คัดลอกเนาะสังเกตข้างล่างไหมคะมันก็จะมี555 2อันนะเราคลิกไปอันนึงนะคะแล้วก็ขยับลงมาแบบนี้นะคะทำแบบนี้เหมือนเดิมนะคะไปที่3จุดแล้วก็ไปที่คัดลอกนะคะแล้วก็ขยับแบบนี้นะคะคือง่ายๆนะคะเราไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะคะคือเราไปตรงคัดลอกได้เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วทีนี้คนน้อยลืมใส่แบบเดี๋ยวดูก่อนนะคะคนน้อยแบบลืมใส่แบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กหรือว่าให้ตัวหนังสือมันลอยนะคะมันก็จะเป็นทื่อๆแบบนี้นะคะก็อันที่จริงเราก็ต้องแต่งให้มันเสร็จสับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเอาใหม่อันที่จริงเราต้องแต่งให้มันเสร็จสับก่อนนะคะค่อยคัดลอกนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแต่งเยอะเนาะแต่วันนี้คนน้อยลืมแต่งนะคะก็มาแต่งใหม่แล้วกันนะคะก็เลือกแบบลอยเนาะหรือแบบเลื้อยก็ได้หรือแบบหนึบก็ได้แล้วแต่นะคะแต่คนน้อยจะเอาแบบลอยก่อนนะคะก็เลือกลอยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะตัวหนังสือมันก็จะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะคะเวลาที่เราหัวเราะเนาะก็ลองนำไปใช้ดูนะคะหรือว่าจะใส่คำอื่นก็ได้นะคะหรือหาคำที่แบบเด็ดๆมาใส่นะคะเพื่อเป็นลูกเล่นให้กับคลิปวิดีโอของเรานะคะก็ลองนำไปใช้กับคลิปของคุณดูนะคะเผื่อว่าคลิปของคุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โค้ชน้อยด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งติ๊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 งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ